สวัสดีค่ะคุณนรสมาแล้วนะคะมาในเวลา3ทุ่มกว่านะคะวันนี้ดีใจที่จะได้มาแชร์สิ่งที่ดีงามให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้3คำพูดอันตรายนะคะห้ามใช้เด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานขอดูหน่อยสิเป็นยังไงอ๋อยังไม่เห็นสวัสดีค่ะทุกคนใครมาบ้างขอเสียงหน่อยค่ะมาจากไหนกันบ้างรายงานตัววันนี้มาไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะคิดถึงทุกคนเลยอากาศที่ฝรั่งเศสก็ร้อนอีกแล้วนะคะคุณไอสวัสดีค่ะโอ้โหมาคนแรกเลยครูจัดเสื้อผ้าหน้าผมก่อนสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงกันทำอะไรกันบ้างนะคะวันสุดท้ายที่เราไลฟ์กันก็สองสามวันที่แล้วนะวันนี้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ครูจะนำมาให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนเผลอนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแตกร้าวนะคะความสัมพันธ์ร้าวฉานเพราะคำพูดแบบเนี้ยนะฟังไว้เลยแล้วใครจะเข้าไปในความสัมพันธ์ก็เตรียมตัวไว้เพราะว่าถ้าคุณรู้เนี่ยคุณจะแพงมากสวยค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะจากแบงคอกคุณโอเลี้ยงสวัสดีค่ะคุณจารุณีคุณของเงินคุณอุ่นคำสวัสดีค่ะครูขอดูด้วยนะคะใครเข้ามาช่วยครูแชร์ไปที่ช่วยครูแชร์ไปที่หน้าโปรไฟล์ให้เพื่อนเราหน่อยเร็วมีไหมชอบครูพูดชัดเจนดีค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะเห็นชัดเจนไหมครูยังไม่เห็นตัวเองเลยโอเคเริ่มติดละจากกระบี่ก็มามีใครที่โสดมีไหมใครที่เป็นโสดใครที่ยังไม่ได้แต่งงานมีไหมคะใครมาครั้งแรกบอกครูด้วยนะคะ1คนที่โสดคนที่โสดกด1นะคะคนที่มาครั้งแรกกด2ค่ะคนที่เป็นทั้งโสดทั้งมาครั้งแรกกด3ส่วนคนที่แต่งงานแล้วกด4กดส่งหัวใจมาโอเคอ๋อมาฟังทันไลฟ์แรกด้วยคุณโรสครูโรสเลิฟซีเครตเหรอโอ้โหชื่อเป็นทั้งฮีโร่น้ำหอมเป็นเลิฟซีเครตสุดยอดเนี่ยอากาศดีมากคิดถึงครูจังครูก็คิดถึงทุกคนอ้าวนี่ครูก็ยังเข้าไม่ได้แป๊บนึงนะคะโอเคมาแล้วครูมาแล้วสวยแพงค่ะครูขอบคุณมากนะคะกด1อัน1มาคุณอุ๋ยยอดเยี่ยมยังไม่เห็นตัวเองเลยเพศสัตว์รุ้งโอ้ยคิดถึงนะคะเพศสัตว์รุ้งสวัสดีค่ะเพศสัตว์รุ้งนี่เป็นผลลัพธ์ที่สุดยอดเลยของ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายอ่ะเราให้ถึง100แชร์เดี๋ยวครูเริ่มข้อแรกเลยนะคะถึง100แชร์หรือยังมาช่วยครูแชร์ให้ถึง100แชร์หน่อยเราจะไปข้อแรกกันเร็วๆเอาอยู่ๆเสียงขาดเสียงแตกโอ้กด1เอามามีโสดด้วยมีเพื่อนเราหลายคนไปฟังอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าผู้ชายยังไม่ให้3สิ่งนี้ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนมาเขียนคอมเมนต์เยอะมากว่ามีหน้าล่ะเดี๋ยวนี้คนโสดมันถึงเยอะกันนักเข้าใจป่ะอันนี้คุณอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อคำพูดที่สังคมพูดกันว่าต้องรีบแต่งไปก่อนเถอะแต่งไปก่อนเฮ้ยการแต่งงานมันเท่ากับการลงทุนนะการแต่งงานเท่ากับการลงทุนคุณจะไปแต่งงานกับใครเนี่ยคุณต้องดูดีๆเหมือนคุณจะลงทุนนะคุณจะเอาเงิน5ล้าน10ล้านไปซื้อที่ดินคุณต้องดูว่าที่ดินเนี่ยมันให้กำไรให้ผลกำไรคุณในอนาคตเปล่าพูดไปพูดมาเสื้อหลุดเอ๊ะทำไมมันนิ่งโอเคไหมโอเคไม่เป็นไรอ่ะปล่อยเสื้อไปเดี๋ยวให้ป้ามาช่วยใส่เสื้อให้ข้างหลังโอ้โหหมอมิชิตาก็มาสวัสดีค่ะสวยมากครูอ้อม5แชร์สุดยอดพวกเราสุดยอดเลยครูดูแป๊บนึงครูดูแป๊บนึงอือหือคุณเดี๋ยวจะบอกคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหม
ไม่แปลกใจเลยทำไมคนโสดเยอะกูจะบอกนะคนที่การแต่งงานเนี่ยมันการแต่งงานเนี่ยมันเท่ากับการลงทุนนะคะคุณต้องลงทุนเอาทั้งตัวทั้งใจเข้าไปอยู่กับอีกคนนึงเนี่ยเหมือนคุณเตรียมเงินเป็นล้านจะไปซื้อที่ดินอะซื้อคอนโดอะคุณก็ต้องดูดิว่าตรงเนี้ยมันจะให้ผลกำไรคุณหรือเปล่าหรือเป็นที่ที่มันแบบเป็นที่ที่ไม่มีไม่สร้างผลกำไรอะไรให้เลยไม่ใช่การแต่งงานนี่คือทั้งตัวทั้งใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีดูในทุกๆด้านถ้าไม่ได้ดีที่สุดไม่แต่งช่วยเขียนหน่อยค่ะถ้าไม่ได้ดีที่สุดไม่แต่งภาษาอังกฤษบอกว่า don't settle อย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานของคุณค่ะอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานของคุณอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่าสิ่งที่คุณต้องการอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่าตัวตนของคุณคุณต้องมีมาตรฐานภาษาอังกฤษบอกว่า don't settle หลายคน settle หลายคนยอมแต่งถ้าใครมายัดเยียดความคิดให้คุณบอกว่าแต่งๆไปเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นคานหรอกอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อครูให้คุณเป็นผู้เลือก 100% คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำที่คนอื่นยัดเยียดบอกแต่งๆไปเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นคานหรอกเลือกมากคุณรู้ว่าคุณคือใครคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับคนแบบไหนคุณรู้ว่าคุณเนี่ย อยากจะได้คนแบบไหนคุณรู้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวคุณวันนั้นไม่ใช่คนอื่นที่จะมาบอกแต่งไปเถอะโอเคไหมส่วนใหญ่เป็นคนที่เสียประโยชน์มาคอมเมนต์นะคะเพราะเขาเอาแค่นี้โอ้โหมาถึงสอนแรงเลยนะคะสอนแรงเลยนะคะใครมานี่ใครแชร์แล้วช่วยพิมพ์แชร์มาหาครูหน่อยถ้าไม่ได้ดีที่สุดไม่แต่งเราไม่ยอมรับเรา don't settle ใครเขียนภาษาอังกฤษได้ช่วยเขียนให้ครูหน่อยค่ะ don't settle don't settle settle แปลว่าการยอมไปเถอะนะด้วยหลายเหตุผลด้วยหลายเหตุผลคือกลัวว่าจะหาดีกว่านี้ไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีคนเอากลัวว่าจะขึ้นคานกลัวว่าคนจะมองว่าโอ้ยไม่มีคนชอบไม่มีคนรักไม่มีคนมาจีบกลัวว่ารถไฟขบวนสุดท้ายกลัวว่าพ่อแม่บังคับหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่ดีที่สุดไม่แต่ง don't settle จำคำนี้ครูสอนตั้งแต่ปีที่แล้วสอนย้ำลูกศิษย์เสมอ don't settle เราคือผู้เลือกเยี่ยมมากเลยคุณวิคุณยานิสาสวัสดีค่ะครูสวยเซ็กซี่มากขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนอีกแล้วแพงนะบอกครูสวยจังเลยขอบคุณมากปากฉ่ำสวยจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะ เราต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลดีๆ Don't settle นะคะใครเขียนภาษาอังกฤษได้เยี่ยมมากคุณกมลวันสุดยอดsettle นี่มันเป็นคุณรู้เดี๋ยวครูบอกแบบนี้เวลาที่คุณยอมแต่งงานกับคนที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ตรงใจคุณจริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่คุณแบบยอมไปงั้นๆน่ะแต่งไปงั้นๆเนี่ยคุณรู้ไหมคนที่คุณแต่งงานด้วยเขาก็รู้สึกเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาแบบเห็นว่าเป็นคนที่ถูกต้องที่สุดเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงที่คุณยอมแต่งงานกับเขาทั้งที่คุณเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำที่คนอื่นยัดเยียดมาบอกแต่งๆไปเถอะอย่าไปเชื่อใจคุณสำคัญนะเยี่ยมเดี๋ยวครูแชร์ไปในห้องเรียนของพวกเราห้องไปเรียกเพื่อนนะคะมาครูสวยมากชอบครูสวยเซ็กซี่ขอบคุณมากเลยนะคะชอบไหมคะวันนี้สีแดง เดี๋ยวเราไปเลยโอเค
เดี๋ยวครูให้พวกคุณเห็นเห็นหน้าครูใกล้ไปเปล่ามาอันนี้กำลังดีนะคุณโรสบอกมาแล้วจ้าไม่ดีไม่แต่งเยี่ยมไม่ต้องสนใจคือสังคมเนี่ยเขาจะบอกมีหน้าล่ะคนโสดถึงเยอะมาสมน้ำหน้ากันอีกไม่ต้องนะคะใครที่ติดตามครูรู้จักคุณรู้จักตัวเองจบใครจะคิดยังไงไม่สนแต่คุณมองตัวเองยังไงเท่านั้นแหละสำคัญสุดโอเคไหมยังไม่ได้แต่งงานแต่คบกับรุ่นพี่โอเคคอมเมนต์มันไปอีกแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูค่อยอ่านใหม่รักทุกคนเลยคิดถึงทุกคนเดี๋ยวจะให้คำพูดที่หนึ่งถึงร้อยแชร์ยังครูฝากดูถึงร้อยแชร์ยังเอ่ยใครมาช่วยขยายความรู้แบบนี้ให้ผู้คนหน่อยสิคุณประพาดาบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นในอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าผู้ชายยังไม่ให้3สิ่งนี้ในคลิปนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคนถ้าคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวคุณเองเรามั่นใจว่าคุณปรารถนาคนแบบไหนเท่านั้นจบนะคุณรู้มาตรฐานของตัวเองคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ใครยัดเยียดอะไรมาก็รับหมดแต่งหมดไม่ใช่โอเคไหมครูพูดถูกใจมากเพราะนั้นไม่ต้องสนใจใครที่มาถามคุณว่าทำไมยังไม่แต่งงานกำลังเลือกอยู่จบไหมกำลังเลือกอยู่นะคะทุกคนเขาก็ถามด้วยความหวังดีนะคะเราก็ตอบด้วยความสบายๆกำลังเลือกนะมีไม่มีไม่รู้แต่กำลังเลือกเพราะคุณรู้เราคู่ควรกับชายหนุ่มที่ดีที่สุดเยี่ยมสวยเลือกได้ใช่แล้วเยี่ยมใครเขียนภาษาใครเขียนภาษาอังกฤษนี่ Don't decorate โอ้โหเยี่ยมเฮ้ย124แชร์แล้วโอเคไปเลยส้มแป้นคิดถึงส้มแป้นนะคะเลือกค่ะเลือกเอาให้โดนใจสุดเยี่ยมมากคำพูดที่ห้ามใช้เด็ดขาดอันนี้แพงจริงๆคุณจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนครูเอาความรู้ใหม่ที่หลายคนพลาดมาให้อีกแล้วนะคะเตรียมแชร์ตรงนี้คำพูดแรกห้ามใช้เด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานวันนี้ใช้ศัพท์แบบสุดยอดใครเข้ามาด้วยคำศัพท์เนี้ยความสัมพันธ์ร้าวฉานนะคะประโยคที่หนึ่งห้ามพูดเลยแล้วคนเนี่ยชอบใช้หนึ่งถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณหรือใครรักคุณเขาต้องเปลี่ยนถ้าคุณรักฉันคุณต้องเปลี่ยนอย่าใช้เด็ดขาดค่ะครูเรียงประโยคให้ใหม่ประโยคที่หนึ่งถ้าคุณรักฉันจริงคุณต้องเปลี่ยนข้อนี้คนพลาดเยอะมากวันนี้ครูมาสอนในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นข้อผิดพลาดที่มีกันเยอะมากแล้วครูรวบรวมมาทั้งหมดแล้วมาบอกคุณเนี่ยคนเผลอเยอะมากเลยถ้าเขารักฉันจริงเขาต้องเปลี่ยนอย่าใช้ค่ะคนส่วนใหญ่ชอบใช้ประโยคนี้โอเคไหมเพราะหลายคนเนี่ยพยายามจะให้อีกคนนึงเนี่ยทำในแบบที่ตัวเองต้องการทำในแบบที่ตัวเองอยากให้เปลี่ยนแล้วเอาความรักเนี่ยมาเป็นข้อต่อรองว่าถ้าคุณรักฉันจริงหรือคุณคิดว่าคนนั้นรักคุณจริงเขาต้องเปลี่ยนให้คุณไม่ใช่หลักการที่เวิร์คค่ะไม่ใช่หลักการที่เวิร์คใครช่วยเขียนเป็นประโยคเต็มให้ครูหน่อยไม่ใช่หลักการที่เวิร์คเลยยิ่งคุณใช้ประโยคนี้มันจะเกิดความสัมพันธ์ที่เป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่แตกร้าวความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานเราคิดว่าเราจะเอาความรักเนี่ยมาจี้บอกอีกคนหนึ่งถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องเปลี่ยนอันนี้แพงมากค่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมโหสุดยอดคุณครูดูพูดแล้วมีความสุขจังดูดีมีสไตล์ไปอ่านไม่ทันละ
ครช่วยเขียนประโยคนี้ให้ครูหน่อยผิดมาตลอดหาความสุขไม่ได้เลยเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นะคะครูเคยทำคลิปนึงถ้าแฟนไม่เห็นค่านะคะแฟนไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยเราอย่าไปเชื่อสิ่งที่เราอาจจะเชื่อมาตลอดว่าสังคมให้คุณค่าเรื่องนี้การที่เราแต่งงานแล้วเราไม่มีงานทำหรือเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เราไม่มีคุณค่าฟังไว้นะครูให้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อ2พอดีเพื่อนเขียนมานะเพิ่มไปอีกข้อหนึ่งขอบคุณมากคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากเลยครูจะทำอย่างไรเขาไม่ได้เรียกผื่นนะคะเขาเรียกสิวเขาเรียกตุ่มเงินตุ่มทองค่ะเขาเรียกตุ่มเงินตุ่มทองเข้าใจไหมช่วยเขียนมาครูทำไมคะมีตุ่มเงินตุ่มทองก็มีผื่นเงินผื่นทองโอเคครูให้เป็นข้อ2 ข้อแรก จดประโยคแรกให้ครูหน่อยนะคะประโยคแรกจดให้ครูหน่อยหนูไม่เคยคิดเปลี่ยนใครแต่หนูคิดว่าต่างคนต่างยอมรับในตัวตนของกันและกันจะอยู่ด้วยกันได้ใช่แล้วนะคะเราอยากอยู่กับคนที่เขาพอใจในสิ่งที่เราเป็น yes or yes เราทุกคนอยากอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาพอใจในสิ่งที่เราเป็นโอเคไหมเราอยากรู้สึกแบบนั้นอยากรู้สึกว่าอยู่กับคนที่เขายอมรับแล้วพอใจมีความพอใจในแบบที่เราเป็นเราอยากรู้สึกแบบนั้นมันไม่มีใครมันไม่มีมนุษย์คนไหนอยากถูกเปลี่ยนนะคะโอเคไหมอันนี้โอ้โหกูแต่งหน้าสวยมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยเขาเรียกว่าความมั่งคั่งนะคะบนใบหน้าเดี๋ยวเราไปเรื่องอื่นกันพยายามเทรนตาให้เห็นข้อดีสิมีอะไรดีในหน้ากล้องบ้างครูต้องสอนเลยตรงนี้มีอะไรดีหน้ากล้องบ้างคะหาสิมีอะไรที่เราชอบหน้ากล้องบ้างเนี่ยหามาเรายิ่งเราเทรนตาเทรนใจให้เห็นสิ่งดีนะสิ่งดีงามมันจะปรากฏในโลกของเรามากขึ้นโอเคไหมโอเคชอบปากแดงชุดแดงเยี่ยมมากเลยโหนี่ต้องจบคอร์สจริตมหาเสน่ห์มาแน่ๆเลยใครจบคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะเขารู้โอเคโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมอุ๊ยคุณนานาสรุปมาดีมากเลยเราทุกคนอยากอยู่กับคนที่เขาพอใจในสิ่งที่เราเป็นสุดยอดสุดยอดค่ะเยี่ยมเลยโอเคเราไปกันต่อมีคนที่บอกว่าเขาเนี่ยที่เพื่อนเขียนมานะคะที่เพื่อนเขียนมาก็คือรู้สึกตัวเองไร้ค่าในความสัมพันธ์ไร้ค่าในชีวิตคู่ฟังข้อนี้ดีๆให้เป็นข้อ2มันไม่ใช่คุณค่าของเราเนี่ยนะคะใครที่แต่งงานแล้วควรฟังแล้วใครที่กำลังเข้าไปในการแต่งงานควรฟังคุณค่าของเราเนี่ยมันเวลาเราเข้าไปอยู่ในชีวิตคู่มันไม่ใช่ใครหาเงินได้เยอะกว่าคนนั้นเป็นใหญ่ไม่ใช่ค่ะในชีวิตคู่สามีภรรยามีค่าเท่ากันต้องเท่ากันมันไม่ได้มันในชีวิตคู่ไม่ได้เข้าไปในชีวิตคู่แล้วเนี่ยคนที่หาเงินได้เยอะกว่ามีสิทธิ์มีเสียงเยอะกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใครเข้ามาในไลฟ์นี้โชคดีสุดแล้วคุณกำลังได้รู้อะไรที่แบบสุดยอดไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะกว่าที่จะมีสิทธิ์มีเสียงใหญ่กว่าไม่ใช่คุณค่าของเราเท่ากันและจำไว้ในชีวิตคู่มันเป็นทีมเดียวกันค่ะเราต้องเป็นทีมเดียวกันเข้าใจคำว่าทีมไหมคะมันไม่ใช่เธอหาเงินได้เยอะกว่าฉันไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยเข้าใจไหม
ใครฟังเนี่ยฟังเลยคุณค่าของคุณมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณทำงานด้อยกว่าเขาคนนั้นสามีหรือภรรยาหาเงินได้เยอะกว่าแล้วคุณจะด้อยกว่าไม่ใช่คุณยังมีค่าคุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวคุณจำไว้นะคุณคือคนสำคัญเราทุกคนเกิดมาเป็นคนสำคัญค่ะช่วยกันเขียนหน่อยค่ะฉันเป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้ช่วยเขียนตอกย้ำตัวเองและเพื่อนด้วยค่ะฉันเป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้จำไว้เลยค่ะพูดกับตัวเองเดินอย่างคนสำคัญพูดอย่างคนสำคัญลงมือทำสิ่งใดอย่างคนสำคัญคนที่เป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้ไม่ใช่คนไร้ค่าคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงพูดอะไรก็ไม่ได้คนด้อยค่าไม่ใช่ฉันเป็นคนสำคัญนี่คือคุณค่าของคุณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสุดยอดข้อนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยในชีวิตคู่ใครหาเงินได้เยอะกว่าคนนั้นใหญ่กว่าไม่ใช่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโหฉันเป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้เยี่ยมมากชอบต้องแชร์ค่ะสุดยอดมากหูครูแชร์ด้วยมามาแชร์กับครูอีกคนละหนึ่งวันนี้เอาคนละสามแชร์เรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่ระดับประเทศชาติเดี๋ยวเราเปลี่ยนประเทศชาติด้วยกันเนี่ยดีไหมโหเยี่ยมมากทุกคนสุดยอดเยี่ยมฟังแล้วมีกำลังใจคุณบีบีอาเลียนเยี่ยมมากเลยโอ้โหนี่คือคุณค่าของเรานะคะนี่คือคุณค่าของเราทุกคนสุดยอดทุกคนเยี่ยมมากโอ้คุณตั้งกล้องต่ำไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะตั้งกล้องต่ำโชคดีวันนี้เจอสดโอเคแม็กซี่โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมอุ้ยครูพาล่าครูพาล่ามาแล้วครูพาล่านี่เป็นฮีโร่น้ำหอมด้วยนะคะมาช่วยสรุปให้เพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อผิดพลาดของคนที่เข้าไปในชีวิตคู่พออีกคนนึงหาเงินได้เยอะกว่าตัวเองทำตัวด้อยแล้วทำตัวเล็กตัวน้อยแล้วไม่ใช่นะคะอย่าไปทำตัวเล็กตัวน้อยคือเราต้องเป็นทีมเดียวกันเข้าไปคือเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่รู้สึกด้อยค่า เราเป็นแม่บ้านเขาทำงานได้เขาทำงานสูงกว่าตำแหน่งสูงกว่ามีเงินเดือนเยอะกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ใช่นะคะข้อนี้ห้ามเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานเอาครูให้เป็นข้อแถมเป็นข้อสองต้องเป็นทีมเยี่ยมนะคะผู้ชายก็เหมือนกันนะคะถ้าผู้หญิงได้เงินเยอะกว่าก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงใหญ่กว่านะคะเท่ากันมันต้องเดินไปเป็นคู่อ่ะเหมือนครูสอนในคู่สามีภรรยามันต้องเป็น equally yoked ก็คือเป็นวัวที่เดินไปด้วยกันอ่ะถ้ามันต้องก้าวไปพร้อมกันถ้าก้าวไปไม่พร้อมกันมันไปข้างหน้าไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวค่ะคุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวคุณนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำงานเงินเดือนน้อยกว่าได้เงินน้อยกว่าแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอันนี้สำคัญไม่มีใครเหนือกว่าใครเยี่ยมมากไม่ผู้ชายก็ไม่ได้เหนือกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ได้เหนือกว่าผู้ชายความรักมันถึงจะโรแมนติกไง yes or yesเราจะรู้สึกโรแมนติกกับคนที่เราไม่ได้มองต่ำไม่ได้มองดูถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราเริ่มมองแบบดูถูกอีกคนนึงแล้วโอ้เราจะไม่มีความรู้สึกแบบอยากมีอารมณ์รักอารมณ์ร่วมอะไรกับเขาเลยโอเคป่ะว้าวเยี่ยมอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะใครมาครั้งแรกบอกครูด้วยนะแล้วก็ฝากแชร์ให้ทุกคนอาจจะครบ200แชร์แล้วไออีก16แชร์มาทำไมมันเหมือนไม่ชัดไหมโอเคเนาะภาพลายภาพมันลายปะมันไม่ชัดอะภาพไม่ชัดเหรอคะช่วยบอกครูหน่อย ภาพชัดหรือเปล่าเอ่ยทำไมมันดูเหมือนลายไหม
วัวคู่ก็มาใช่แล้วหมอมิชิตาเยี่ยมมากมาครั้งแรกฉันเป็นคนสำคัญบนโลกใบนี้อะไปต่อค่ะประโยคที่ห้ามพูดนะคะถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานชัดแล้วเยี่ยมแล้วเป็นข้อผิดพลาดของคนที่อยู่ในชีวิตคู่คือให้เป็นข้อ3นะคะข้อ3นะจดนะจดสรุปด้วยโอเคไหมข้อ3ทำไมเธอยังเก่งไม่พอเธอยังเก่งไม่พอเธอยังดีไม่พอเธอยังรวยไม่พอเธอยังเก่งไม่พอดีไม่พอรวยไม่พอข้อนี้เป็นข้อที่ในคู่สามีภรรยาเผลอพูดคำนี้ซึ่งทำร้ายทำลายความสัมพันธ์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดในชีวิตคู่โดยไม่รู้ตัวเราห้ามบ่นห้ามจี้ในเรื่องที่ว่าอีกคนเนี่ยดีไม่พอเก่งไม่พอรวยไม่พอมันต้องเป็นทีมไงไม่ว่าสถานะการเงินการงานอยู่สถานะไหนมันต้องไปด้วยกันนะคะเราอย่าเผลอไปจี้เรื่องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงพูดแบบนี้ที่อยากจะให้ผู้ชายพัฒนาอยากจะให้ผู้ชายแบบก้าวหน้ามากขึ้นสำเร็จมากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงเผลอเยอะมากที่จะไปพูดกับผู้ชายแบบนั้นนะคะแล้วผู้ชายก็รู้สึกก็จะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าทำงานกลับมาบ้านเหนื่อยเนี่ยภรรยาเรียกร้องตลอดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ในสถานการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์นะคะคือในความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในสถานะไหนแต่มันสำคัญที่ว่าเรากับคู่ของเราเนี่ยต้องมาคุยกันว่าเราต้องการอะไรเรามีเป้าหมายร่วมกันแบบไหนเราต้องชัดเจนว่าคู่เนี่ยต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรในชีวิตอันนี้เป็นการช่วยเสริมซึ่งกันและกันจะเป็นคู่เสริมบารมีกันได้ถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอยากจะให้ชีวิตครอบครัวเป็นแบบไหนเราถามเขาแล้วฟังอย่างตั้งใจฟังจริงๆนะคะโอ้คุณจิราพรบอกไม่เคยพูดเลยเยี่ยมมากเรื่องนี้มันอันตรายมากในการที่เราจะเดินหน้าเพราะมันจะมีเรื่องของการเงินการงานความสำเร็จในหลายๆอย่างที่ในคู่เนี่ยมันต้องการกำลังใจเยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายก็ต้องการกำลังใจด้วยนะคะที่ผู้ชายเนี่ยจริงๆอย่างที่โอนาซิสชื่ออะไรนะโอนาซิสก็ชื่ออะไรนะนามสกุลโอนาซิสก็ชื่อโอนาซิสเป็นนามสกุลของเขาใช่แต่ชื่อเขาน่ะมันไม่มาตอนนี้อริสโตเติลอริสโตเติลโอนาซิสพูดไว้ว่าในโลกนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่หาเงินโลกนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่หาเงินในกรณีที่เราเป็นภรรยานะคะเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายต้องการมากเลยคือกำลังใจคือแรงสนับสนุนนะคะแรงสนับสนุนอันที่เราเป็นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอยู่คอยเบื้องหลังคอยดันคอยพุชคอยให้กำลังใจในสิ่งที่ผู้ชายอยากได้มีแค่นี้เพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคือผู้ชายอยู่ยังไงก็ได้อะอยู่เสือพื้นหมอนใบก็ได้นะเอาจริงๆผู้ชายอยู่แบบธรรมดาแบบสกปรกก็ได้แต่เป็นเพราะมีผู้หญิงถึงแบบมีลูกมีครอบครัวไงถึงแบบอยากหาเงินนะเนี่ยพูดอีกด้านนึงนะคะของความเป็นสามีนะทั้ง3ข้อไม่เคยพูดเลยค่ะแต่สามีพูดใส่ตลอดโอเคก็ครูอยากจะบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายพูดกับเราอันดับแรกเลย don't take anything personally คืออย่าไปรับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้เขาอย่าไปรับว่าเขาพูดกับเราเขาไม่ได้หมายถึงเราคือเราไม่รับเข้าใจไหมเราไม่รับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เอาตัวเองไปรับว่านั่นคือเรานะคะ don't take anything personally ใครพูดอะไรมาไม่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้นที่มันไม่ให้พลังนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนควรทำอยู่แล้วถ้าเข้าไปในความสัมพันธ์
โอเคครูสวยมากเจี๊ยบขอบคุณมากนะคะเธอเก่งไม่พอดีไม่พอจริงๆทุกคนอยากอยู่กับคนที่เขารับในแบบที่เราเป็นได้จริงๆนะอืมโอเคเยี่ยมมากเลยทุกคนอ่ะไปต่อใครที่อยู่ตรงนี้ก็ฝากแชร์บอกเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวด้วยตอนนี้เราอยู่วิวสูงนู่นวิวชอบไหมคะอากาศตอนนี้คือร้อนมากนะร้อนเหมือนประเทศไทยตอนนี้กี่องศาหมอมิชตาบอกจริงค่ะใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้น่าจะเกือบ30องศาเดี๋ยวพาดูวิวนะคะที่นี่ก็คือมันเป็นโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยอะท้องฟ้าสวยสวยทางนู้นสวยสุดๆนะพาดูวิวด้วยนะคะจะได้มีบรรยากาศหน่อยทุกคนจะได้มาเที่ยวด้วยกันที่นี่ข้างล่างก็มีรถนะคะพาดูวิวก่อนใครเข้ามาก็แชร์ไปบอกเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวตั้งมาที่ครูแล้วโอ้555 555โอเคนะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนแล้วเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันมิวสิกนะวันนี้เป็นวันฤดูร้อนอย่างเป็นทางการของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นวันมหากรรมดนตรีใช่ไหมปะเป็นวันฤดูร้อนเปล่าวันนี้ซิลิตี้โอเคคุณครูสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะเราไปประโยคต่อไปคือมันในชีวิตคู่เนี่ยโดยเฉพาะประโยคนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราผู้หญิงที่จะพยายามไปผลักดันหรือว่าจี้หรือบ่นกับผู้ชายที่แบบเหมือนเขายังไม่ก้าวหน้าสักทียังไม่ได้รวยสักทีหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นชีวิตคู่มันเป็นแบบบางทีเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในชีวิตคู่แต่สามีเราอาจจะพาเราไปได้ประมาณนึงไม่ได้แบบทันใจอย่างที่เราต้องการแต่ในเมื่อเราตัดสินใจมาร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเพราะฉะนั้นอย่าบ่นจู้จี้แบบประมาณว่าเขายังดีไม่พอยังเก่งไม่พอยังรวยไม่พอยังทำได้ไม่ดีพอนะคะอย่าให้เป็นความรู้สึกนั้นเพราะว่าเราอยากอยู่ป้าไม่ต้องมองหน้าดิผมไม่มองหน้าผมมองกำลังคิดตั้งในก็ได้พูดไปสามีมองหน้าไม่มองหน้ากำลังคิดแล้วก็ว่ามาจังนี้มองเหมือนมีอะไรจะพูดมันเลยแบบมันอินเทอร์รัปหน่อยอะมันรบกวนครูนิดหน่อยกำลังทำงานก็อยู่อย่างนี้แบบเวลาไลฟ์ก็เป็นอย่างนี้นะคะต้องสมาธิโอเคอ่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปซึ่งเป็นประโยคที่อันตรายมากก็จะให้พวกเราพิจารณานะคะพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยมันมีสิ่งหลายสิ่งที่บางทีเนี่ยสมมุติคู่คิดลบหรือคู่เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีอย่างนึงซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเขาได้นะคะเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ใช่การจงใจเปลี่ยนไม่ใช่การแบบจงใจว่าเธอจะต้องเปลี่ยนเธอจะต้องเปลี่ยนถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องเปลี่ยนไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณรู้ไหมว่าเราสิ่งที่ห้ามพูดคืออย่างที่ครูบอกอ่ะเราไปด่าไปบ่นในสิ่งที่เขาเป็นเราห้ามถ้าคุณเห็นสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันไม่ถูกใจคุณสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือจี้ในสิ่งที่เขาเป็นแต่จงปฏิบัติกับเขาในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นมากกว่าเดี๋ยวครูจะขยายความค่ะปฏิบัติแบบไหนให้เขา
ปฏิบัติแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นเนี่ยคือแบบไหนคือหลายคนอาจจะบอกว่าทำยากเพราะครูเคยทำครูเคยทำคลิปจริตมหาเสน่ห์แล้วมีหลายคนบอกว่าคือในวาจามหาเสน่ห์วาจามหาเสน่ห์ที่ผู้ชายอยากหวยหาและอยากได้ยินก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันชมไม่ลงสิ่งที่เราต้องทำคือแทนที่เราจะบ่นจี้ในแบบที่เขาเป็นว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คุณรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะยังเป็นอย่างนั้นเขาจะยังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำตอนนี้คืออะไรสักหนึ่งอย่างที่เขาทำดีให้ชมเลยชมเลยแล้วคนส่วนใหญ่บอกว่าชมไม่ลงเดี๋ยวมันจะเหลิงเนี่ยประโยคเนี้ยเดี๋ยวมันจะเหลิงเดี๋ยวมันจะเคยตัวครูเข้าใจทุกคนนะคะที่เขียนมาเขาเข้าใจมากๆเลยแต่อยากจะบอกทุกคนว่ามันอะไรก็ตามที่เราให้พลังสิ่งนั้นมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำพูดของเราเนี่ยสำคัญมากใครที่ทำดีสักหนึ่งอย่างให้ชมทันทีเลยนะคะแล้วชมแบบเฉพาะเจาะจงด้วยอันนี้สำคัญจะครบ300แชร์แล้วพี่ศรีเนตรสวัสดีค่ะตอนนี้ร้อนมากนะคะร้อนมากเลยแล้วแดดไล่ด้วยทำยังไงดีป่ะ เดี๋ยวย้ายที่ก่อน ย้ายที่ก่อน ร้อนมากเลยร้อนสุดๆมาเดี๋ยวยกกล้องหน่อยแดดส่องค่ะอ่ะมาย้ายกล้องกับครูนะคะเมื่อกี้แดดส่องมากๆเลยนะคะอ่ะต่ออันนี้ชัดเจนเนาะครูขอเช็คแป๊บนึงโอเคสามีมองพ่อครูสวยคือเขาทำงานนะคะเขาทำงานแล้วเขาพิมพ์แท็บเล็ตแล้วเขาก็พิมพ์แล้วก็มองด้วยมองแต่ไม่ได้มองแบบตั้งใจมองเราเขามองเพื่อมีไอเดียเพื่อคิดมองซ้ายมองขวานะคะทางนู้นรีบเถียงเลยโอ้โหจงพูดในสิ่งดีคือเขาทำสิ่งดีปุ๊บเนี่ยชื่นชมทันทีเลยครูบอกเลยนะว่าครูอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เขียนมาว่าชมไม่ได้เขาจะเคยตัวชมไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเหลิงให้อย่าพูดอย่าคิดแบบนี้ให้ตัดออกไปได้เลยนะคะเราคิดแบบนี้มันจะยิ่งทำลายความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณรู้ไหมสิ่งที่มันเปลี่ยนคู่ของเราเลยคือการชื่นชมนะคะชมเขาดีสมมุติมี10อย่างทำพลาด9อย่างแต่ดีอย่างเดียวชมเรื่องนั้นชมทันทีเลยเพราะนั้นการชื่นชมเราต้องชมแบบเจาะจงนะคะเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ชมแบบเลื่อยเปื่อยเลื่อนลอยไม่ใช่นะคะในความสัมพันธ์รู้ไหมที่ครูเคยสอนลูกศิษย์ในคอร์สชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยครูบอกลูกศิษย์เลยต้องไปมันมีข้อหนึ่งต้องไปทำแบบนี้แล้วเขาจะตอบโต้ยังไงจะหาว่าคุณบ้าจะหาว่าคุณแปลกมาแปลกหรือเฉยเมยไม่ต้องสนใจหน้าที่คุณคือเริ่มต้นเป็นความเปลี่ยนแปลงก่อนค่ะเริ่มต้นเป็นความเปลี่ยนแปลงก่อนนี่คือหน้าที่ของเราเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราต้องเริ่มต้นเป็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ก่อนโอเคไหมคุณปิยวรรณบอกอยากทำตามครูบอกแต่ทำไม่ได้นะโอเคครูเป็นกำลังใจให้ทำได้แน่นอนค่ะทำได้แน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นไม่ต้องอะไรเยอะชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะมันเหมือนเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยบินเปลี่ยนองศาเดียวไปอีกประเทศนึงแล้วในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเหมือนกันแค่อย่างนิดหน่อยที่เราเปลี่ยนเริ่มต้นที่ตัวเราทุกอย่างมันจะเปลี่ยนตามแค่องศาเดียวนะคะองศาเดียวเราตั้งเป้าเลยว่าวันนี้เราต้องดีกว่าเมื่อวานเราต้องเป็นคนที่ตั้งเป้าแบบนี้ขอให้เป้าหมายคือในวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวาน
นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งเป้าง่ายๆแบบที่เราทำได้มันไม่ต้องแบบโหมันจะต้องทำได้ทุกแบบโหชีวิตต้องเปลี่ยนขนาดหนักนิดเดียวนิดเดียวความคิดคำพูดการกระทำคุณเข้ามาคุณบอกชอบฟังครูสอนมันเป็นความเปลี่ยนแปลงนึงเปลี่ยนแปลงนึงที่เป็นสัญญาณดีแล้วนะคะที่คุณเริ่มเปลี่ยนเพราะความคิดคุณเปลี่ยนเดี๋ยวคำพูดการกระทำมันจะตามมานะคะเชื่อใจตัวเองนะเชื่อใจตัวเองเชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อในชีวิตวางใจชีวิตวางใจว่าชีวิตมันกำลังดีขึ้นให้วางใจให้เชื่อใจทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นนะคะอยู่ที่นี่เริ่มต้นที่นี่ก่อนโอเคไหมโอ้โหคุณจิรานันสวัสดีค่ะเซ็กซี่อีกแล้วช่วงนี้จะเซ็กซี่บ่อยเพราะอากาศร้อนนะคะเอาคำสอนครูมาใช้ดีมากโอ้ยเยี่ยมเลยสุดยอดมากป้าซิจะเปลกระดาษซิจะเปลโอเคฮีโร่โอ้โหขอบคุณมากเลยป้านี่เท่เนาะทั้งเท่ทั้งหล่อทั้งใจดีนะสิ่งหนึ่งที่สามีครูเมื่อก่อนก็เป็นคนที่แบบเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่เหมือนเด็กเดี๋ยวนี้กลายเป็นสุภาพบุรุษเพราะอะไรเพราะคำชมคำขอบคุณความ appreciate ที่เราเห็นคุณค่าแม้สิ่งเล็กน้อยที่เขาทำให้เราเริ่มต้นอย่างนี้ได้นะคะเริ่มต้นอย่างนี้ได้เราเลือกเลยว่าเราจะตัดสินใจเลยจริงๆความเราจะเป็นคนที่มีความสุขเราต้องตัดสินใจเลยว่าเราจะต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่มีความสุขต้องตัดสินใจตั้งแต่เช้าอ่ะครูให้เคล็ดลับนะคะตื่นเช้ามาให้ตัดสินใจแต่เช้าเลยว่าตั้งแต่เช้าเลยฉันจะมีความสุขมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเมื่อฉันตัดสินใจตั้งแต่เช้าแล้วว่าฉันจะมีความสุขวันนี้คุณจะเลือกความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเลือกความสุขใครมาด่าคุณก็เลือกความสุขใครมาว่าคุณก็เลือกความสุขจงเลือกความสุขในทุกสถานการณ์นี่คือเคล็ดลับที่ครูใช้ค่ะในใครเข้าใจเซย์เยสมาจงเลือกความสุขเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นคนถูกเสมอนี่คือเคล็ดลับชีวิตครูเลยจงเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นคนถูกเสมอช่วยจดค่ะครูให้เคล็ดลับแพงมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์มันต้องการความถูกต้องมันต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอน่ะผิดฉันถูกมันสู้ในแต่ละวันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าคุณเลือกความสุขคุณจะไปอีกทางนึงมากกว่าที่จะเป็นคนถูกค่ะครูยกตัวอย่างในคู่ของเราคู่ของเราจะบาลานซ์กันคู่ของสามีครูกับครูจะบาลานซ์กันแล้วแต่ถ้าเรามีอะไรที่พูดไม่ถูกกันนะในเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันไม่ตรงกันถ้าเกิดมีอีกฝ่ายแบบกำลังขึ้นมาแบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้บางครั้งเนี่ยไม่ครูก็เขาเลือกความสุขแทนที่จะเลือกความถูกต้องเลือกความสุขเข้าใจหรือยังพอจะเลือกถูกเนี่ยมันสู้จงเลือกนี่คือเคล็ดลับในชีวิตครูคือเคยเขียนบทความหนึ่งในเพจนี่แหละเคล็ดลับที่ครูใช้ในชีวิตเลือกมีความสุขแทนที่จะเป็นคนถูกเสมอใครจะมองคุณยังไงก็ไม่ต้องไปอธิบายใครจะพูดถึงคุณยังไงไม่ต้องไปอธิบายเพราะคุณเลือกที่จะมีความสุขแทนที่จะเป็นคนถูกเข้าใจหรือยังใครปลดล็อกเนี่ยแชร์ตรงนี้นี่คือเคล็ดลับความสุขในชีวิตมีเพื่อนเขียนมาอยู่มา40ปีไม่มีความสุขเลยวันนี้วินาทีนี้ตัดสินใจที่จะเป็นคนมีความสุขเลยค่ะตัดสินใจตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับอดีตแล้วปล่อยมันไปให้หมดอะไรผิดพลาดอะไรที่มีมายกโทษไปให้หมดปล่อยไปให้หมดเลยปลดปล่อยอดีตเลยไม่ต้องกุมไม่ต้องกอดแล้วไม่ต้องแบกอีกแล้วตัวเบาค่ะสุดยอด
เยี่ยมป้าใจดีมากมีคนบอกป้าใจดีมากหล่อด้วยนะป้าเนาะป้าช่วยหลายอย่างเลยช่วยเป็นกำลังใจช่วยจัดโน่นจัดนี่ช่วยถือของช่วยทำโน่นทำนี่ให้ถ้าไม่มีป้านี่ก็ไม่ได้ไลฟ์นะทุกคนอยากได้ยินคำชมค่ะมีคนมาชมอะไรคุณเนี่ยคุณรู้สึกดีไหมคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเคยตัวไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหลิงไม่ต้องคิดแบบนั้นมนุษย์ทุกคนอยากได้ยินคำชมช่วยเขียนมนุษย์ทุกคนอยากได้ยินคำชมอยู่แล้วสมมุติมี10อย่าง9อย่างไม่มีอะไรให้ชมเลยขออย่างเดียวถ้าเขาทำดีปุ๊บชมเลยถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำชีวิตเราเรารับผิดชอบเองนะคะโอเคไหมคุณย่าสวัสดีค่ะลองทำแบบที่เปลี่ยนตัวเองสามีเปลี่ยนตามเลยโอ้โหคุณแอนเยี่ยมมากสุดยอดเยี่ยมเลยโหดีใจกับทุกคนใช่ไหมนี่คุณแค่ความเนื้อหาเนี้ยสิ่งที่ครูเพิ่งบอกเนี่ยสิ่งที่ครูเพิ่งบอกเนี่ยปลดล็อกเลยนะครูแคทรีนมาแล้วสวัสดีค่ะครูแคทรีนคนเก่งครูแคทรีนเป็นหนึ่งพลังในฝรั่งเศสนะคะที่มาช่วยครูเป็นแสงสว่างให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนๆครูสวยปากสวยขอบคุณมากมนุษย์ทุกคนต้องการคำชมเราตอนเราเป็นเด็กเวลาพ่อแม่ชมเราดีใจไหมเราอยากทำอีกไหมเหมือนกันกับสามีเรากับแฟนเราแต่งงานกันมาแล้วลองเทรนตาตัวเองให้เห็นข้อดีสิบางทีเรามองเขามันโหเราให้โยนคำสาปว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่เปลี่ยนสักทีเราลองมาเปลี่ยนเขาด้วยคำพูดที่เราเทรนข้อหาข้อดีแล้วชมมาสักหนึ่งอย่างชมเลยนะไม่ต้องลังเลชมเลยเขาจะตอบโต้ยังไงจะหาว่าบ้าหรือจะทำท่ายิงทำท่าอะไรก็ตามไม่เป็นไรจงเริ่มต้นเป็นความเปลี่ยนแปลงอาจารย์จิมมี่พูดในคอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายครูน้ำตาไหลเลยสถานการณ์สามีภรรยาใครจำได้บ้างจะเล่าไหมเนี่ยแพงระหว่างทำไอออดิโออะระหว่างอัดออดิโอครูร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยนี่พูดก็น้ำตาจะไหลซึ้งขนาดนึกถึงยังซึ้งเลยเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยจะ300แชร์แล้วเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแชร์นะคะมนุษย์ทุกคนอยากได้คำชมเวลาใครชมเราอยากทำดีอีกไหมคะเราอยากทำดีอีกเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนคนรอบข้างได้เปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาได้นะคะให้ในนิดเดียวนะแล้วให้ทำใจไว้เลยทำใจไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์ในครั้งแรกมันจะไม่เพอร์เฟกต์ในครั้งแรกเพราะขนาดตัวเรายังเปลี่ยนยากเลยนับประสาอะไรกับคนอื่น yes or yes เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคาดหวังคาดหมายในตัวอีกคนหนึ่งในคู่ว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้จงทำใจตั้งแต่แรกว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์ในครั้งแรกเช่นถ้าเขาสูบบุหรี่สมมติคุณมีพ่อหรือมีแม่ที่สูบบุหรี่แต่จริงๆครูไม่แนะนำในชีวิตคู่เพราะอะไรเพราะถ้ามันไม่ตรงใจตั้งแต่แรกอย่าแต่งถ้าคุณไม่ชอบคนสูบบุหรี่อย่าแต่งนะคุณจำเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ชอบคนสูบบุหรี่อย่าแต่งนี่คือการตั้งมาสเตอร์ลิสต์นี่คือการตั้งมาตรฐานไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่คือปลอดอบายมุขถ้ามีไม่ใช่ไม่แต่งแต่ครูจะพูดในฐานะที่สมมุติเป็นพ่อแม่ถ้าเขาสูบบุหรี่ถ้าเขาจะเขาทำดีเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะปรับที่จะลดงดบุหรี่เขาจะเลิกสูบบุหรี่ถ้าเขาเริ่มสูบบุหรี่ข้างนอก
แทนที่จะสูบในบ้านปกติสูบในบ้านแต่เริ่มไปสูบข้างนอกชมเลยชมทันทีเลยนั้นแรกๆมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ยิ่งชมเขาจะยิ่งทำเพราะมนุษย์อยากได้ยินคำชมแล้วมนุษย์จะปฏิบัติตามที่คุณคาดหวังมนุษย์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามที่คนอื่นคาดหวังค่ะสุดยอดทุกอย่างง่ายและเป็นไปได้สำหรับฉันเขียนไปเลยนะคะคุณปิยวรรณคุณเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างง่ายและเป็นไปได้สำหรับฉันใครที่อยู่ตรงนี้ฟังแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะสถานการณ์มันให้หาข้อดีของมันแล้วมองมีอะไรที่คุณขอบคุณได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น use it ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้มันให้มาเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะมันมีความโชคดีเยอะแยะใช่แล้วต้องปลดอบายมุขครูหนูจะร้องตามค่ะคุณมิ้งบอกเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังใครอยากจะเรียนแบบเต็มๆไปเรียนในคอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายลูกศิษย์ครูใครไปฟังแบบเต็มๆมั่งแพงนะจะเล่าเนี่ยต้องแชร์ใครอยากฟังที่ครูฟังสามีพูดในตอนอัดระหว่างอัดร้องครูร้องไห้เลยครูปล่อยไม่ตัดต่อด้วยปล่อยเลยซึ้งมากนะคะเรื่องของสามีภรรยาคบอยู่คนหนึ่งนานแล้วอยากเลิกมากเราควรมีวิธีตอนนี้ได้แต่ทนค่ะครูเสียใจมากโอเคจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากปล่อยแล้วเขาไม่ปล่อยมันมีทางเดียวนะคะเราที่ต้องตัดสินใจนะคะเราตัดสินใจต้องเป็นใจเราที่ตัดสินนะถ้าเราต้องการอะไรเราจะเป็นคนตัดสินใจจะไม่มีใครมาทำให้เราได้เรารับผิดชอบชีวิตเรา 100% นะคะเฮ้ยคุณชนิดาบอกฟังทั้งภาค1ภาค2ซึ้งไหมทำไมหนูเพิ่งเจอครูน่าจะเจอกันไวกว่านี้ให้บอกว่าดีใจที่เราได้เจอกันวันนี้นะคะเพราะชีวิตเรามันจะสุดยอดนะคะชีวิตเรามันจะดีขึ้นเจ๋งขึ้นกว่าเดิมอีกนะมันจะสุดยอดโอเคต้องเป็นใจเราที่ตัดสินใช่เดี๋ยวโอ้สีแดงแรงฤทธิ์จังเลยนะคะสีแดงกับแสงนี่สุดยอดโอเคหมอพิชิตาก็ร้องไห้ค่ะครูมันซาบซึ้งจริงเหรอซึ้งนะเดี๋ยวครูจะบอกแบบนี้ว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงทุกผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะเราขนาดว่าเราเนี่ยอยู่กับสามีหรือภรรยาบางทีเขาพูดอะไรมาไม่เข้าหูในเราต้องการเปลี่ยนเขาใช่ไหมเราเปลี่ยนที่ตัวเองใช่ไหมครูกำลังสอนแต่คุณรู้ไหมการเริ่มการเปลี่ยนตัวเองมันเริ่มยังไงสมมติว่าสามีขี้บ่นพูดไม่เข้าหูพูดมาแล้วบางทีอยากตอบโต้ทันทีเลยแต่พอเรารู้กฎข้อนี้ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองก่อนเพื่อมันพอเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองเขาจะได้รัศมีเขาจะได้รับรัศมีจากเราคืออะไรรู้ไหมสมมติเขาพูดมาปุ๊บเราชอบแบบตอบโต้ทันทีไปจะเถียงกันนะคะครูก็เป็นแบบนี้นะคะมีเหมือนกันมันก็จะเถียงเลยแต่พอเรารู้กฎข้อนี้ปุ๊บเราปิดปากตัวเองเราเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นคนถูกนั่นคือเรากำลังเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วเรากำลังเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วความคิดคำพูดการกระทำของเรามันส่อออกมาครูอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะอย่ารอให้สถานการณ์เปลี่ยนนะคุณถึงจะดีขึ้นจำไว้อย่ารอให้สถานการณ์เปลี่ยนคุณถึงจะดีขึ้น
สิ่งที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันมาจาก2แหล่งแหล่งที่1มันมาจากภายนอกคือสถานการณ์เปลี่ยนอ่ะรอให้สถานการณ์เปลี่ยนฉันถึงจะรู้สึกดีขึ้นฉันถึงจะมีความสุขแต่2ความเปลี่ยนแปลงมันมาจากตัวเราสิ่งใหม่มันมาจากตัวเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ติดตามครูเริ่มให้สิ่งใหม่ออกมาจากตัวเราอันไหนง่ายกว่าระหว่างที่รอให้สถานการณ์เปลี่ยนรอให้เขาเปลี่ยนรอให้ทุกอย่างเปลี่ยนฉันถึงจะดีขึ้นฉันถึงจะมีความสุขไม่ใช่เราตัดสินใจตอนนี้คุณต้องรู้สึกดีขึ้นก่อนแล้วสถานการณ์มันจะดีตามค่ะนี่คือเรื่องของจิตวิญญาณรู้สึกดีก่อนแล้วสถานการณ์จะดีตามอย่าพึ่งสถานการณ์ภายนอกทำได้เมื่อก่อนครูทำไม่ได้แต่ตอนนี้มันเริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่ออกมาสร้างตัวนะคะอ่ะแดดหายละแดดหายละสวยมากค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณจิราภาเอาคุณย่าบอกว่าดีขึ้นครูสอนดีมากถูกต้อง10ข้อ10ดีข้อดี10ข้อเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากมันจะขยายเองมันจะขยายเองมันคุณคิดดูดิเราไปที่ผ่านมาเราไปใช้เราไปพึ่งสถานการณ์โอ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราภายในของเราโอเคไหมอย่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนเราค่อยรู้สึกดีรู้สึกดีไปก่อนทำได้ยังไงวันนั้นครูสอนว่าความสุขมันเริ่มที่เราฝึกชื่นชมสิ่งที่เรามีความสุขไม่ต้องหาเงื่อนไขเยอะไม่ต้องรอสิ่งใหญ่เพื่อที่จะรู้สึกดีหาสิ่งเล็กน้อยรอบตัวที่เราชื่นชมได้อย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยที่เรามีนี่คือความกตัญญูของจริงโอเคไหมความกตัญญูที่แท้จริงมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนว่าต้องมีก่อนถึงจะกตัญญูต้องมีก่อนถึงจะขอบคุณแต่ขอบคุณไปก่อนขอบคุณในสิ่งที่มีขอบคุณที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่มีครอบครัวดีขอบคุณที่ยังมีอวัยวะดีมีร่างกายที่แข็งแรงโอเคไหมเยี่ยมอันนี้ดีนะถ้าเราเปี่ยมความรักความเมตตาเราจะไม่พูดในสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นเด็ดขาดสุดยอดคอสจริตมหาเสน่ห์โหต้องเป็นอย่างนี้นะคะรู้สึกมีพลังรักตัวเองจังดีใจมากคุณลำดวนพลังบวกมาใช่ไหมโอเคดีใจที่ทุกคนรู้สึกดีนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตคู่นะคะไม่ต้องที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะเรารอให้อีกคนนึงเปลี่ยนครูเนี่ยเคยพูดในไลฟ์นึงแต่ว่าไลฟ์เนี่ยมันหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของเพจอับราฮัมฮิกเนี่ยเขาสอนอย่างนึงเลยเป็นเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็อับราฮัมฮิกเป็นผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกบอกเลยว่าให้คุณเนี่ยบอกคนอื่นไปเลยบอกทุกคนรอบข้างไปเลยว่าคุณรอดตัวไปได้เลยเพราะความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยโอ้โหแพงต้องแชร์บอกคนรอบข้างไปได้เลยว่าความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณฉันรับผิดชอบเองความสุขฉันรับผิดชอบเองมันแปลว่าอะไรคุณบอกสามีบอกภรรยาบอกคนรอบข้างไปได้เลยว่าฉันดูแลความสุขของฉันเองได้ไม่มีใครมาทำให้ฉันโกรธได้เพราะเวลาคุณโกรธใครคุณน้อยใจใครคุณกำลังยก power ของคุณให้เขาแล้วสุดยอดบอกทุกคนคุณรอดตัวไปได้เลยสามีคุณรอดตัวไปได้เลยจะเป็นยังไงฉันรับผิดชอบความสุขฉันรับผิดชอบเองเธอไม่มีหน้าที่มารับผิดชอบความสุขของฉัน
แล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะไปรับผิดชอบความสุขของคุณด้วยใช่ไหมปะครับไม่ฟังครับไม่ฟังครับพูดถึงความสุขบอกมันไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาที่ต้องไปรับผิดชอบความสุขของสามีครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของสามีที่จะมารับผิดชอบความสุขของภรรยาครับเรามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเราเองนี่เราเห็นด้วยเลยนะนี่คือหลักการที่เป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนี่คือหลักสัจธรรมคุณกำลังได้ยินสิ่งที่มันจริงที่สุดเป็นแก่นของทุกศาสนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาความสุขของคุณไปพึ่งที่คนอื่นโอเคไหมวันนี้สุดยอดคุณยานิสามาโอ้คุณขอบคุณคุณมนัญญาขอบคุณที่มีคนรักเรามากมายเยี่ยมเลยทุกคนยอดเยี่ยมส่งหัวใจมาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานมันมาจากบางทีเราถ้าเราเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยที่ว่าสามีหรือภรรยาต้องมารับผิดชอบความสุขของเราเนี่ยเราคิดผิดมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานแตกฉานแน่นอนนะคะอันนี้หัวข้อนี้มีประโยชน์มากเลยครูตั้งใจใช้คำเหล่านี้ความสัมพันธ์แตกฉานเพราะรู้ว่าคือตั้งใจจะให้คนที่อยากรู้เรื่องนี้จริงๆเข้ามาฟังนะคะโอเคไหมฉันทำให้ตัวเองมีความฉันรับผิดชอบความสุขของฉันเองรอดตัวไปได้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่คือใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่พอใจเนี่ยเขารอดตัวไปได้เลยนะรอดตัวไปได้เลยเราไปคิดเรื่องใหม่แล้วไปคิดเรื่องใหม่ไปโฟกัสสิ่งใหม่โฟกัสสิ่งที่ทำให้เรามีพลังแล้วเราไม่ใส่ใจเลยอะเข้าใจป่ะอย่าให้เขามาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราไม่มีความสุขอย่าให้เขามาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราไม่มีความสุขอย่าเอาเขามาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราไม่มีความสุขเรารับผิดชอบเองไม่ต้องมีเงื่อนไขเยอะโอ้คุณแอนบอกคือต้นแบบของผู้หญิงทั่วประเทศขอบคุณมากเลยเนี่ยพวกคุณนี่เห็นค่าของไลฟ์นี้นะครูประทับใจในตัวทุกคนมากๆเลยคุณเจสันีบอกใช่ค่ะครูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆครูอยากจะบอกแบบนี้เลยคุณรอดตัวไปได้เลยมันคือสมมุติว่าอ่ะสามีมาพูดอะไรให้ครูไม่พอใจเขารอดตัวเขารอดตัวแล้วเพราะฉันเทคแคร์ตัวเองฉันไม่ได้เอาเธอมาเป็นข้ออ้างที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขเข้าใจเปล่าฉันมีความสุขเองได้ด้วยกันฉันเปลี่ยนโฟกัสไปทำอย่างอื่นที่ทำให้ฉันแฮปปี้ละหรือฉันมีวิธีคิดของฉันที่ทำให้ฉันแฮปปี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันไม่ยกพาวเวอร์ให้ใครทั้งสิ้นมาอยู่เหนือฉันแล้วทำให้ฉันแบบเป็นเหตุให้ฉันไม่มีความสุขเข้าใจป่าวอำนาจอยู่ที่เราแพงจริงๆคุณรู้ไหมนี่ครูสอนเฉพาะคนที่มีระดับจิตวิญญาณที่สูงระดับหนึ่งนะถึงเข้าใจเนี่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคนที่มีระดับจิตวิญญาณระดับหนึ่งถึงเข้าใจนะสิ่งที่ครูพูดเนี่ยปรบมือให้ตัวเองชื่นชมตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครูชื่นชมพวกคุณเลยที่คุณเข้าใจเพราะนี่คือคำสอนของอับราฮัมฮิกส์ที่แบบสุดยอดอ่ะนี่คือภาษาจิตวิญญาณสมัยใหม่ที่อธิบายแบบง่ายที่สุดเข้าใจง่ายสุดแล้ว400กว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ธรรมดานะคะเข้าใจตรงนี้ได้ไม่ธรรมดาโอ้ยคุณเนี่ยพาวเวอร์อยู่ที่คุณนี่เห็นไหมเราจะเป็นคนที่มีความสุขได้คือเราไม่เสียพาวเวอร์ไปให้เรื่องข้างนอกเลยเพราะนั้นในชีวิตคู่นี่คือการรับผิดชอบความสุขของตัวเอง 100% จำไว้ในชีวิตคู่ให้เป็นข้อคิดสุดท้ายของวันนี้มันไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปรับผิดชอบความสุขของคนอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น
ไม่ใช่หน้าที่ของสามีหรือภรรยาที่จะมารับผิดชอบความสุขของเราค่ะเข้าใจไหมเขามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเขาเองดีนะยังไงสาบอกขอบคุณขอบคุณครูมากค่ะเข้าใจใช่ไหมคะครูสอนชีวิตคู่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครูจะเอาหลักจิตวิญญาณมาสอนด้วยเพื่อที่อะไรเราต้องยกจิตยกใจของเราให้สูงชีวิตเรามันถึงจะดีขึ้นจิตใจของเรามันถ้ามันอยู่ในระดับต่ำอยู่ในระดับล่างเป็นลบติดลบตลอดชีวิตเรามันจะไม่เปลี่ยนเพราะนี่คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าดินเราเป็นคนส่งคลื่นออกไปสู่โลกอยากให้ชีวิตดีขึ้นเราเปลี่ยนคลื่นในตัวเราเองก่อนโอเคไหมโอ้โหทุกคนเก่งมากนะคะแดดมาไล่แดดมาข้างหลังอีกแล้วแดดเงินแดดทองนะคะต้องบอกว่าแดดเงินแดดทองโอ้โหขอบคุณค่ะครูที่เตือนสติแพงคุณนกมาแล้วโอ้โหเพิ่งมาค่ะครูจะไปแล้วเนี่ยสอนมาตั้ง1ชั่วโมงใช่ไหมคะ1ชั่วโมง6นาทีดีนะนี่คือชีวิตคู่ค่ะไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปรับผิดชอบความสุขของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของสามีที่จะรับผิดชอบความสุขของภรรยาไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาที่จะรับผิดชอบความสุขของสามีจดตามปากครูเลยข้อสุดท้ายเนี่ยสามีหรือภรรยาต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองบางคนอาจมาฟังเขาก็พึ่งเข้ามาแล้วเขาจะบอกว่าไม่เข้าใจจะแต่งงานไปทำไมอ่ะถ้าเรามีความสุขแล้วจะแต่งงานไปทำไมรู้เลยว่าคุณเข้าใจไหมมันมีคลิปหนึ่งที่ครูเนี่ยพูดว่า3สัญญาณอันตรายถ้าผู้ชายพูดแบบนี้ให้วิ่งหนีเลยข้อแรกค่ะไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ข้อนี้คืออันตรายมากมีคนมาคอมเมนต์ไม่เข้าใจถ้าเรามีความสุขแล้วจะแต่งงานไปทำไมโอ้โหไปแบบนี้ถ้าเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนี้ครูบอกเลยล้มเหลวแน่นอนชีวิตครูไม่มีความสุขแน่นอนเพราะตั้งใจจะแต่งงานเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายมารับผิดชอบความสุขของตัวเองไม่ใช่แพ้เฮ้ยความสุขในชีวิตคู่คือคนที่เติมเต็ม 100% มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่แบบสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไปอยู่กับอีกคนนึงไปเพิ่มพลังทวีให้กันโอเคไหมโอ้อย่าเข้าไปในการแต่งงานหรืออย่าอยากมีแฟนเพราะเพื่อหวังว่าจะให้คู่มาทำให้เรามีความสุขอันนี้อุ้ยจดเป็นประโยคสุดท้ายให้ครูหน่อยน่าจะเป็นประโยคที่6แล้วอย่าเข้าไปในการแต่งงานหรืออย่าเข้าไปในความสัมพันธ์เพราะหวังว่าจะให้อีกฝ่ายมารับผิดชอบความสุขของเราหรือหวังว่าคู่จะทำให้เรามีความสุขอันนี้คือคิดผิดนี่คือคำพูดอันตรายความคิดอันตรายมากไปแบบนั้นล้มเหลวเหนื่อยยากชีวิตคู่มันขรุขระเถียงกันด่ากันมองหน้ากันไม่ติดเพราะ mindset ไปตั้งแต่แรกคือผิดตั้งแต่แรกแล้วโอเคไหมโหนี่ไลฟ์เปลี่ยนประเทศเนี่ยใครได้ฟังเนี่ยใครได้แชร์เนี่ยคุณได้ให้เหมือนคุณได้ให้คำสอนหรือธรรมะครั้งใหญ่ให้กับประเทศเนี่ยคุณเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่เลยมาช่วยครูแชร์หน่อยใครแชร์1แชร์ครูขอ3แชร์คุณอาร์ตี้บอกอยากขอโทษแฟนเลยกูก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ
พอเราคิดได้เราเริ่มต้นใหม่อย่าไปอยู่กับอดีตนะคะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เอาใหม่เลยเริ่มใหม่เลยหายใจใหม่คือเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปรื้อฟื้นอดีตแล้วโอเคไหมเล่าเรื่องใหม่อย่าอยู่กับเรื่องเก่านี่ก็เรื่องนี่ก็เรื่องกดแรงดึงดูดเหมือนกันทำไมชีวิตมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะอยู่กับเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่าสร้างวนอยู่นั่นแหละอยากได้ชีวิตใหม่ละสร้างใหม่แม่มเลยพูดเรื่องใหม่พูดเรื่องที่อยากได้คิดเรื่องที่อยากได้โอเคโอ้โหอู้มา50ดาวคุณสัญชนาขอบคุณมากนะคะเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะครูกลับหันเพราะว่าแดดวันนี้ที่นี่เงียบสงบนีโน่ไม่อยู่มาหานีโน่นีโน่ไม่อยู่ใครจำนีโน่ได้นีโน่นี่เขาเป็นดาวของที่นี่เลยนะเพิ่งรู้อ่ะเคยรักผู้ชายมากกว่าตัวเองอ๋อโอเคเราก็อย่างที่อาจารย์จิมมี่พูดใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายไม่สามารถรักเราได้มากกว่าที่เรารักตัวเองผู้ชายพูดแล้วมันใช้ได้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่สามารถรักคุณได้มากกว่าที่คุณรักตัวเองเพราะนั้นคุณรักตัวเองแค่ไหนคุณกำลังสื่อสารให้โลกปฏิบัติหรือรักกับคุณเท่านั้นค่ะทำไมยิ่งสอนยิ่งแพงฮะทำไมยิ่งสอนยิ่งแพงเนี่ยโอเคครูจะไปแล้วเดี๋ยวป้าขอผมไม่ขยับแล้วเราทุกข์ละสิเต็มเลยหรือปักฟ้าแชร์แล้วค่ะครู5แชร์เยี่ยมมากกับที่เสียบชาร์จแบตนะป้าสิเต็มเลยขอที่ชาร์จแบตจะหมดยานิสาบอกว่าสุดหล่ออย่าเข้าไปในความสัมพันธ์เพื่อจะให้อีกฝ่ายมารับผิดชอบเรานะคะมารับผิดชอบความสุขของเราครูร้อนนะคะต้องขออภัยด้วยถ้ามีที่เสียบล่ะปะเอาไปแต่เสียดองมงซักล่ะปะยังมาเสียบโอเคตอนนี้รักตัวเองรักตัวเองจุดเริ่มต้นของรักแท้คือตัวเรานะคะจุดเริ่มต้นของรักแท้คือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยมีประสบการณ์แบบไหนมาให้เป็นบทเรียนอย่าไปจมอยู่กับมันนะเป็นบทเรียนแล้วทำตัวใหม่ซะจบเท่านั้นแหละไม่ต้องไปสำนึกผิดอะไรทั้งสิ้นยิ่งสำนึกผิดยิ่งทำผิดโอเคป่ะนี่คือหลักจิตวิญญาณยิ่งสำนึกผิดยิ่งทำผิดซ้ำความผิดพลาดให้อภัยตัวเองให้เรียบร้อยปล่อยมันทิ้งเอาบทเรียนมาจบโอเคไหมผู้ชายไล่ล่ารู้ว่ามีคนอยากฟังเรื่องผู้ชายไล่ล่า สอนเรื่องนี้จนแบบว่าผู้มีคนมาบอกว่าโอ้ยช่วงนี้มีเสน่ห์แรงมากนะคะเสน่ห์แรงสุดๆจริงๆเสน่ห์มันบริหารได้ตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นโสดเท่านั้นถึงจะบริหารเสน่ห์แต่งงานก็ต้องบริหารเสน่ห์เพราะเสน่ห์นี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะเสน่ห์มันทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ yes oh yes กูสอนในจริตมหาเสน่ห์ไปเรียนนะใครอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันใหม่คนเก่าๆใครที่ผ่านมานี่จำคุณไม่ได้เลยคุณเป็นคนใหม่ที่เปี่ยมเสน่ห์โปรยปลายเสน่ห์รู้วิชามหาเสน่ห์ใช้ได้ทั้งกับผู้ชายทั้งกับความสำเร็จหน้าที่การงานฟังดีๆถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเท่ากับทุกอย่างง่ายขึ้น yes or yes มันยากที่คุณจะทำอะไรสำเร็จถ้าเขาไม่ชอบคุณแล้วมันยากที่คุณจะทำอะไรสำเร็จถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบคุณไม่ชอบในวิธีที่คุณปฏิบัติกับเขากับผู้ชายก็เหมือนกันโอเคไหมเขาต้องรู้สึกเขาต้องรู้สึกถูกโน้มน้าวอ่ะถูกโน้มน้าวจากคุณ เพราะฉะนั้นจริตมหาเสน่ห์ไปเรียนซะใครที่ยังไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษตอนท้ายด้วย
เริ่มใหม่ให้หมดเลยช่วงนี้เสน่ห์แรงยานิสาบอกว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะถ้าเราไม่สนใจนะถ้าคนมาจีบเยอะมีไหมคนมาจีบเยอะช่วงนี้ตั้งแต่มาฟังครูเนี่ยผู้ชายรุมแย่งอ่ะมีไหมเดี๋ยวจะบอกคุณจอยบอกแพงค่ะรักตัวเองความสุขคือการปล่อยวางและรักตัวเองคือความสุขทางอารมณ์ไม่ต้องรอจากใครการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นศาสตร์นะคะมันเป็นศาสตร์อย่างนึงเลยมันเป็นรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสำเร็จอะความสำเร็จเราสำเร็จได้เท่ากับที่เราเห็นค่าตัวเราแพงอีกแล้วทุกอย่างง่ายขึ้นโอเคไหมใครจะไปเรียนจริตมหาเสน่ห์วิธีสร้างเสน่ห์โปรยปลายเสน่ห์ที่ผู้ชายมิอาจต้านทานนะคะไปโรงเรียนเลยครูให้ราคาพิเศษนะคะ12,900ใครที่แคปหน้าจอตอนนั้นเนี่ยคือราคาสุดท้ายนะคะอันนี้ 12,900 จาก 15,900 นะพิเศษมากแล้วใครลงวันนี้นะคะใครลงวันนี้เดี๋ยวสำหรับคนที่ลงวันนี้นะคะครูให้จะให้ราคาของ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเป็นราคาพิเศษด้วยนะใครลงวันนี้จริตมหาเสน่ห์ได้คอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชาย2ภาคนะคะในราคา 5,500 นะถ้าลงพร้อมกันนะคะถ้าลงพร้อมกัน 5,500 คุ้มมากโอ้สุดยอดโปรพิเศษของวันนี้นะคะแคปหน้าจอนะไปบอกน้องหญิงทีมงานนะคะบอกว่าครูบอกนะไม่งั้นจะเป็นราคาปกติเพราะตอนนี้18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเนี่ยราคาอยู่ที่6,400 บาทแล้ว2คอร์สแต่ถ้าใครจะลงแบบแยกภาคแรก 2,900 ภาค2 3,900 บาทนะคะเข้ามาจีบเยอะมากจริงเหรอโอเคเยี่ยมถ้าคนมาจีบเยอะแค่เราเนี่ยชัดเจนนะคะสมมุติเราไม่สนใจไม่ชอบบางคนก็อาจจะรู้สึกทำไมไม่ใช่คนที่เราอยากให้มาจีบเลยนะมีไหมมีคิดแบบนี้ไหมคนที่อยากให้มาจีบก็ไม่เห็นมาเลยคนที่มาก็อะไรก็ไม่รู้มีไหมคะมันก็อาจจะมีบ้างให้ชัดเจนว่าถ้าเขามาจีบก็ชัดเจนว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว้นะคะรักษาความเป็นเพื่อนแต่ต้องชัดเจนด้วยว่าเป็นเพื่อนนะคะอย่าไปให้ความหวังนะถ้าเราคบก็คบแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงก็รักษาความเป็นเพื่อนแต่ต้องชัดเจนว่าเป็นเพื่อนจริงๆเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเราด้วยอันนี้ฟังไว้เดี๋ยววันหลังจะมาสอนเรื่องนี้เดี๋ยววันหลังจะมาสอนเรื่องหญิงชายอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องน้ำหอมแซซี่พาริสนะคะมีหลายคนที่ถามมาตามคลิปต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานตามตอบไม่ทันนะคะใครที่เขียนไปใต้คลิปแล้วทีมงานยังไม่ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเยอะมากเลยใครที่อยากได้วันนี้เดี๋ยวตัวแทนเนี่ยจะตามส่งให้แบบรวดเร็วนะคะใครอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวตัวแทนทุกคนเนี่ยมีคุณนกคุณยานิสาแม้ประเทศลาวก็ตอนนี้ก็มีตัวแทนส่งให้ได้แล้วใครอยากได้น้ำหอมประเทศไทยตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วส่งอย่างรวดเร็วใช่ไหมมีคนถามว่าส่งเร็วได้ไหมมีเพื่อนส่งเร็วให้ได้นะคะคุณวิก็อยู่คุณวิก็น้ำหอมเนี้ยเป็นน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะผู้ชายชอบมากนะเป็นน้ำหอมที่ทรงเสน่ห์ทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อยากจะมาคุยกับเราอยากจะมาพูดกับเราอยากจะมาเพราะมันมีกลิ่นของแมนดารินที่ไปกระตุ้นความกล้าในตัวผู้ชาย120%นะคะทำให้ผู้ชายกล้าขึ้นมีความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆกลิ่นแมนดารินไปกระตุ้นสัญชาตญาณบางอย่างให้เขาอยากจะล่านะคะเพราะฉะนั้นมีหลายคนเอาน้ำหอมไปฉีดแล้วผู้ชายชอบมากฟีดแบคดีมากเดี๋ยวฉีดให้ดูก่อนไป ช่วงนี้อากาศร้อนก็ฉีดเยอะๆนะคะฉีดเยอะๆฉีดที่นี่นะคะที่ข้อพับฉีดที่นี่ได้ด้วยโอ้โหอย่าให้โดนเครื่องประดับนะคะโอ้โห
อืมทำไมมันหอมอย่างนี้อืมผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ด้วยอืมกลิ่นรู้มากเลยอ่ะอารมณ์เปลี่ยนเลยเนี่ยรู้สึกเคลิ้มขึ้นมาเลยมีความรู้สึกเห็นตัวเองใส่ชุดคอเสร็จมาเลยในแบบหนังฝรั่งอ่ะที่มีคนปรนิบัติว้าวนี่คือสุดยอดของกลิ่นมหาเสน่ห์ผู้ชายชอบมากนะคะมีกลิ่นไม้อูดไม้หอมกฤษณามันเป็นการสร้างความประทับใจสร้างความประทับใจแรกที่ผู้ชายเนี่ยถูกดึงดูดจากกลิ่นธรรมชาติกลิ่นป่ากลิ่นดินนะคะมันมีกลิ่นไม้อูดไม้อูดไปดูนะเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแล้วก็หายากที่สุดในโลกนี่คือไม้อูดไม้หอมกฤษณาสุดยอดนะผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆนั่งอยู่ตรงนี้โชว์ไหมนั่งไม่หรอกำลังทำงานกำลังทำงานอยู่เขาไม่แสดงความสนใจอย่าไปตามเขาแม่กำลังคิดตอนนี้เขากำลังโฟกัสเขาอยู่กับแท็บเล็ตของเขาครูบอกมีตัวแทนที่ลาวอ๋อโอเคต้องให้คุณโรสคุณโรสอยู่ไหมเห็นคุณโรสซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทยบอกว่ามีตัวแทนที่ลาวแล้วก็เดี๋ยวให้คุณโรสนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนี่ยานิสาก็ส่งได้นี่เดี๋ยวมาช่วยแชร์กันหน่อยของผู้ชายนะคะบอกเลยใครที่ชอบกลิ่นเฟรชกลิ่นแบบเซ็กซี่ที่อยากจะรู้สึกว่ารู้สึกถึงความอบอุ่นความเซ็กซี่แมนๆเท่ๆนะผู้หญิงที่ชอบความเท่ใช้ได้แล้วผู้ชายที่ใช้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับครูสามีใช้รู้สึกมันต้องขอมือป้านะคะนี่มือหมูมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องฉีดนะจริงๆอยากจะให้นายแบบเปิดขนหน้าอกฉีดที่ขนหน้าอกหน่อยได้ไหมหอมมากโอ้รู้สึกดีมากเลยอ่ะมีคนหัวเราะมีคนหัวเราะต้องขออีกดีมากเลยอ่ะกลิ่นที่เท่มากเลยกลิ่นเซ็กซี่รู้สึกอยากซบอกป้ามากเลยอยากกัดด้วยเฮ้ยเป็นความรู้สึกอยากกัดมากเขาดึงมือออกไปแล้วกำลังส่งเราได้โอเคโอเคโอเคใครเขียนอะไรมาบ้างคุณย่าบอกไม่กล้าชอบคืออะไรเอ่ยแจกบัตรคิวใครที่อยากได้ก็ทักถามเพื่อนๆที่นี่นะคะอันนี้คือกลิ่นที่บอกเลยครูก็ละลายเวลาที่สามีใช้นะคะโดยเฉพาะสามีถ้าใช้ในแถวเนี้ยโอ้น่าซบมากถูกน้มน้าวนะคะถูกน้มน้าวถูกดึงดูดน่ะอยากจะไปแบบเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูแลเราได้นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้นะคะผู้หญิงโหยหาความรู้สึกนี้มากโอเคไหมใครที่อยากได้ก็ติดต่อนี่มีคุณนกพัชชิสาแล้วใครอยากจะมาเป็นตัวแทนคุณนกเนี่ยตอนนี้เก่งมากเลยออกกล้องทุกวันใครอยากจะมาพัฒนาตัวเองอยากจะมาให้คุณนกโคชชิ่งให้น้ำอยากจะมาเป็นตัวแทนน้ำหอมคุณนกดูแลเพื่อนได้นะคะดีไหมคุณนกว่ายังไงถ้าเพื่อนอยากจะมาพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณนกรับโคชชิ่งคุณโรสด้วยเนี่ยใครอยากจะมาเป็นตัวแทนน้ำหอมเนี่ยบอกเพื่อนที่นี่คือเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วเขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปมากยานิสาก็เหมือนกันด้านจิตวิญญาณจิตใจเปลี่ยนไปมากใครอยากจะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะคะให้เข้ามาอยู่ในสังคมดีๆเปลี่ยนเพื่อนใหม่เข้ามาทำอะไรใหม่ๆอัปเกรดตัวเองใหม่มันเปลี่ยนพลังงานแล้วก็เปลี่ยนโชคเราจะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสิ่งที่ดีเราต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองใช่ไหมครูพอลล่าด้วยมีครูพอลล่ามีครูอ้อมด้วยใช่ไหมคะฉีดน้ำหอมผสมกันได้ไหมครูก็ไม่เคยนะคะเคยแต่ว่าฉีดของผู้หญิงตรงนี้แล้วของผู้ชายตรงนี้มีคนเคยทำนะมีใครเคยทำไหมแต่ครูไม่เคยเคยแค่แบบเนี้ยที่ฉีดให้พวกเราดูนะคะแต่ไม่เคยผสมก็แล้วแต่ชอบนะครูว่านะโอเคอ๋อนี่
เพิ่มพลังดึงดูดทางเพศใช่เลยคำนี้สุดยอดคำนี้ดีนะคะดีมากวันนี้ดีใจนะที่ได้มาเจอกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาแชร์สิ่งดีงามให้กับพวกเราวันหลังเรามาเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนเลยขอบคุณหมอมิชิตาขอบคุณทุกๆคนทุกๆแชร์นะคะที่เข้ามาช่วยเป็นพลังในการเปลี่ยนโลกครั้งนี้เปลี่ยนประเทศของเรานะคะใครเข้ามาก็ขอให้ฟังถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังซ้ำก็ได้นะคะเราจะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันเราจะทุกอย่างมันเปลี่ยนเพราะเราความคิดเราเปลี่ยนนะคะไปแล้วกู๊ดไนท์บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ